ีฝีมือทำอาหารเพราะทำอาหารแล้วนึกถึงสมัยอะไรฮะสมัย14ครั้งตอนนั้นเป็นไงฮะอากาศเป็นไงฮะฝนตกที่หน้าต่างค่ะเปิดหน้าต่างไปฝนตกก็น่าอาหารที่คุณแม่ทำนะสมัยวัยรุ่นไอ้ตอนนั้นคุณแม่ใช้ไปซื้อของบ่อยไหมไปซื้อพริกแกงไปซื้อวัตถุดิบอะไรเงี้ยไปบ่อยค่ะไปยังไงคุณไปยังไงไปจักรยานสีแดงค่ะมันจะช้านะก็ไปต่อมอเตอร์ไซค์รับจ้างหน้าปากซอยค่ะไปลงที่พันทิพย์ค่ะแล้วขึ้นไปบนพันทิพย์ไหมขึ้นไปบนพันทิพย์ค่ะพอไปซื้อของได้แล้วเรารู้สึกว่าตัวเราเป็นยังไงฮะเป็นผู้ชนะค่ะโอ้โหนี่เราทำอยู่นะคะวัดอยู่ข้างๆเลยค่ะอีฉันทำกับข้าวเนี่ยตะโกนบอกพระเลยค่ะว่าไม่ต้องห่วงฉันเบานิดนึงฮะเบานิดนึงเบาแล้วค่ะเพราะไฟแรงมากใส่อะไรต่อเบานี่เบาไฟเหรอคะไม่เบามุกมึงหน่อยฮะใส่อะไรต่อคะต้องตัดไม่ทันแล้วครับบอกค่ะเดี๋ยวช่วยค่ะใส่น้ำตาลถ้วยค่ะเยอะไหมคะนี่น้ำตาลอะไรน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บก็ต้องอยู่ในปี๊บสิคะอันนี้น้ำตาลถ้วยค่ะมันอยู่ในถ้วยคุณมุ่งจะตัดอย่างเดียวแล้วไม่ขัดมุกอะไรให้เขาบ้างน้ำตาลถ้วยคุณก็ไม่ใส่หูเหรอใส่เยอะไหมเออเคลียร์น้ำตาลถ้วยก่อนเต้ใส่เยอะไหมคะน้ำตาลถ้วยเหรอน้ำตาลถ้วยเหรอน้ำตาลปี๊บคุณเห็นผมไหมเห็นมุกไหนฮะเก็บสามด้วยนะเก็บสามถ้าไม่หาตัดผมออกเลยเก็บสามอย่าให้ผมไปร่วมครับผมใส่แค่ไหนคะปล่อยเขาทำดีกว่าไหมครับหนูเป็นคนช่วยสิคะใส่ไปสองก้อนค่ะคุณเอาทัพพีเอามาทำไมทัพพีนี่ค่ะน่ารักเลยจริงๆค่ะคุณเอาใส่ยังไงเดี๋ยวออกมาไม่อร่อยแล้วอะไรคะเร็วด้วยมะขามเปียก3ช้อนโต๊ะค่ะมะขามเปียกค่ะเท่าไหร่นะคะ3ช้อนโต๊ะค่ะไม่ใช่ซื้อมาเท่าไหร่นะคะ20บาทค่ะขอเป็นกระเล็ด3ช้อนโต๊ะกี่วันฮะกี่วันฮะเนี่ยตำพริกแกงเหรอคะไม่เทปนี้ออกกี่วันฮะค่ะเดี๋ยวเรารอเครื่องปรุงนะคะรอน้ำตาลไปให้มันละลายใช่แล้วต้องคนไปเรื่อยๆสิครับเราชงคนไปตอนนี้พอเราปรุงเครื่องปรุงเสร็จแล้วเร่งไฟค่ะโอ้ยร้อนเร็วนะครับร้อนเร็วมากเลยแป๊บเดียวก็เดือดแล้วค่ะร้อนแรงไม่มีขมเหลาเลยนะฮะไม่ต้องระวังไว้เฉยๆค่ะเดี๋ยวเขาจะมีอะไรนะคุณอย่าเพิ่งไปรู้อยากช่วยอ่ะคุณขายแต่เสื้อผ้าขายอะไรคุณไม่รู้กันอุ๊ยเสื้อยืดจีๆดีนะคะไม่ต้องพูดค่ะว่าใส่แล้วก็จะผิวนิ่มเลยล่ะไม่เห็นส่งมาให้ใส่บ้างเลยโอ้ยมันไม่มีไซส์คุณนะคะเย็บ2ตัวต่อแล้วสิคนถ้ามีน้ำใจมันก็ต้องหาไซส์พิเศษให้พี่แล้วเดี๋ยวไปตัดให้ค่ะคุณเล่นกันเบาๆทำไมคะคุณถ่ายเบาๆทำไมคะลุยจะนอนลุยนอนมีแต่คุณผู้ชมขามีแต่อยากมาทำงานกันทั้งนั้นคุณผู้ชมขากลิ่นหอมมากเลยอ่ะเดือดแล้วคุณดูหอมมากอ่ะหอมไหมกินหอมเลยอ่ะต่อไปฮะคุณคุกกี้ใส่อะไรครับไม่ถ่ายเทปเดี๋ยวก็ไม่หาเทปเนื้อเทปไม่มีไม่พอหรอกตอนเดือดเนี่ยผมเก็บไว้แล้วเก็บไปยังรอตอนทีมไงเดี๋ยวตอนทีมกลับนะครับมีตังค์200มั้ยคะเฮ้ยเอาไปซื้อพริกแกงเพิ่มเหรอไปซื้อแกงหน้าปากซอยมาหน่อยอ่ะค่ะทำไมฮะเอาอันนั้นมากินน่าจะอร่อยกว่านี้เฮ้ยมึงก็แฮะไม่แข็งอยู่แล้วอยู่เนี่ยเป็นดารามากี่ปีแล้วทำไมเอากล้องมังนี้ก็บังหน้าไม่เห็นพี่เออจะได้งงมากเลยมึงอย่าไปยืนฝั่งนี่ที่ดูอยู่ตรงนี้คนพลาดใจโทษนะคะจะได้ภาพบ้างไหมคะเนี่ยได้ภาพไหมคะได้ครับไม่ยังยังค่ะเมื่อไหร่อ่ะเมื่อไหร่จะเสร็จล่ะคะไม่ใช่เมื่อไหร่จะคัดเอาให้เสร็จเลยเนาะได้แล้วค่ะอ่ะกำลังจะเสร็จแล้วนะครับเมนูนี้ชื่อว่าเมนูแกงส้มปลาอินทรีปลาอินทรีมีผักอะไรบ้างครับเนี่ยอันนี้ข้างล่างนี่ผักกระเฉดแต่ข้างบนนี่ผักเสียงดังค่ะผักอะไรผักเสียงดังผักกาดผักกาดมันดังตรงไหนคะนี่ไงเสียงดังเลยแกงดังแล้วแล้วใช่ไหมต่ออะไรบ้างไม่ต้องตักอ่ะราดเลยบ้างราดเลยครับปิดไฟแล้วนะฮะนี่ลงแล้วนะครับน้ำแกงราดลงไปนี่เมนูแบบว่าสุขภาพเหมือนกันนะคลีนเลยนะไม่มีเนื้อปลาอะไรแล้วนอกจากที่ตำลงไปแล้วไม่มีชิ้นใหญ่แล้วมั้ยมีค่ะนี่ค่ะเป็นสูตรของนี่ค่ะแบบไข่จุกๆเลยนะคะไปสีไข่เยอะๆเลยขอช้อนหน่อยโอเควางบนเลยเหรอคะโหเป็นชิ้นเลยโหเอาละค่ะชิ้นเดียวเหรอฮะชิ้นเดียวพอค่ะอีกชิ้นเดียวห่อกลับบ้านค่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวยกโชว์หน่อยครับยกโชว์หน่อยหนูๆเอากล้องไปตรงนั้นแล้วยิงเข้ามานี่อ่ะเชิญเลยครับถือเมนูมาที่กล้องเลยนะโอเคอันนี้กล้องแคบนะครับนี่กล้องบนอยู่นู่นนะคุณมองข้างบนเลยนะครับแล้วก็พูดว่าเมนูนี้ชื่อเมนูอะไรผมถามนะครับคุณก็บอกนะครับค่ะคุณคุกกี้ครับเมนูนี้ชื่อว่า
แกงส้มแปะซะปลาอินทรีแดดเดียวค่ะน่ากินอยู่นะคะครับผมสุดยอดเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปตั้งโต๊ะฮะครับผมอะไรคะอ่ะเดี๋ยว5 4 3 2คุณลาด้วยเบรกนี้ก็เลยนะคราวหน้าจะเป็นเมนูอะไรก็ติดตามกันพร้อมครับ5 4 3 2คุณผู้ชมคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะและเทปหน้านะคะเราจะมีเชฟคนไหนมาอีกต้องติดตามชมวันนี้ครัวมหาสนุกของเราต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเรียกมาช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มสวัสดีครับซื้อเจลล้างมือน่ารักหน่อยครับได้สิครับช่วงนี้กาดอย่าตกนะครับเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนครับแสนรู้จริงๆเลยนะครับใช่ค่ะหนูมันเป็นนางคนสิครับพี่คนก็คนครับได้ค่ะนี่ค่ะขอบคุณครับแล้วเดี๋ยววันหลังเนี่ยจะมาซื้อใหม่นะครับได้ค่ะโอ๊ยพี่คะก่อนอื่นนะคะอย่าเพิ่งค่ะถ้าเจลล้างมือหมดนะคะพี่สามารถสั่งซื้อได้นะคะเพราะเดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์น่ารักเขามีขายทางออนไลน์แล้วนะคะเออเหรอครับดีจริงๆเลยครับขอบคุณค่ะไปก่อนนะครับพี่รักจ๋าพี่ซื้อเจลล้างมือน่ารักมาฝากจ้าอุ้ยเมียอยู่นี่นั่นลูกอุ้ยลูกหน้าตาเหมือนแม่เลยพ่อจำผิดนิสัยอะไรเนี่ยพ่อซื้อเจลล้างมือน่ารักมาฝากจ้าโอ้ยดีเลยแม่จะได้เอาล้างหน้าให้สะอาดเอี่ยมเลยโอ้แม่ครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเจลล้างมือล้างหน้าได้ไงครับคุณแม่ครับโอ้ลูกอะค่ะแม่เราดิแม่ก็หยอกพ่อเล่นลูกนี่ฉลาดจังเลยเนี่ยถามหน่อยสิโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรลูกโตขึ้นมานะหนูอยากเป็นหมอด้วยได้รักษาคนเยอะๆครับแม่ครับโหลูกดีใจจังเลยแม่ได้ยินแล้วน้ำตาจะไหลเก่งกาจแล้วลูกวันนี้อยากดื่มอะไรอยากดื่มยาดองตอนนี้แม่จะถามจังสันแม่จะถามจังสีแม่ถามผิดอ่ะลูกโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรโตขึ้นผมอยากเป็นนักธุรกิจเหมือนอีพ่อจะได้หาเงินให้อีแม่ใส่หลายๆแม่ได้ยินแล้วน้ำตาจะไหลแล้วฟ้าล่ะลูกโตขึ้นอยากเป็นอะไรหนูอยากเป็นคนใช้ค่ะอ้าวทำไมโตขึ้นอยากเป็นคนใช้ล่ะลูกอ้าวก็พ่อจะได้กอดหนูนานๆเหมือนที่พ่อกอดพี่แจ๋วคนใช้ที่บ้านเราอะค่ะแม่โอ้ยขอน้ำตาจะไหลพ่อแม่ค่ะพ่อมาช่วยแจ๋วครับผมแม่ก็น้ำตาจะไหลแต่มึงก็เลือดหัวไหลพ่อกับแม่ดีกันอย่าดีกันอย่าดีกันน่ากินอ่ะคุณพี่ว้ายอย่าแย่งกันกินสิคะเป็นพี่น้องกันก็ค่อยๆแบ่งกันกินสิคะพอจะมีสองอันก็แบ่งกันกินค่ะพี่เป็นพี่ค่อยพี่หยิบก่อนโอ้ยก็หยิบไปเลยค่ะกินนะพี่ก็กินก่อนสิน้องก็กินสิโอ้ยพี่ก็กินก่อนสิคะนี่จะเถียงกันทำไมก็ต่างก็ต่างกินสิคะของอร่อยอร่อยกินให้มันดูมีคุณค่าหน่อยสิคะตายแล้วนี่เอาอะไรมาให้ฉันกินเนี่ยนางชะม้อยตายแล้วดูสิมันเหนียวอย่างกับหนังสติ๊กเลยอ่ะฉันกินเหม็นไปหมดเลยอ่ะกูพูดอย่างนี้ได้ยังไงคะนิวสาเพิ่งไปซื้อมาทำให้ใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะคะโอ้โหไม่จริงค่ะนี่หนูรู้ป้าไปซื้อมาจากตลาดตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนี่จมซีนเห็นนะกูตายแล้วทำไมทั้งรู้เห็นอย่างนี้ล่ะคะคุณหนูส้นจมซีนค่ะอย่างชะม้อยแกกล้าดียังไงมาด่าน้องฉันและที่สำคัญแกกล้าดียังไงเอาของค้างคืนมาให้ฉันกินคอยดูนะคอยดูฉันจะบอกคุณพ่อให้ไล่แกออกพูดอะไรนะคะไล่ใครคะไล่ใครไล่แกออกอุ้ยตายจะมาไล่ฉันออกนี่บอกให้เลยนะคะบ้านเนี่ยถ้าไม่มีชะม้อยอยู่สักคนแล้วก็ใครจะทำกับข้าวให้พวกคุณกินฮะแล้วบอกได้เลยว่าคุณพ่อคุณอะไม่ยอมแน่นอนไม่เชื่อ
ะบอกคุณบ้าเดี๋ยวจะสอนคุณบ้าจะไล่เราออกหยุดพอแล้วโอ้ยน่าเบื่อหน่ายมันใช่ไหมคะมึงอะไรหนูไม่เกี่ยวแกน่ะเกี่ยวเลยส้นจบจริงค่ะเกี่ยวตรงไหนอะคะก็แหมไม่ได้นึกเลยว่าตัวเองเป็นสุภาพสตรีไม่มีคุณสตรีในตัวเลยฮะเฮ้ยปวดระยวะของขึ้นใจเย็นครับท่านเกียร์ใจเย็นครับท่านเกียร์แล้วก็นี่เลยครับเดี๋ยวก็ล้มเลยนะเดี๋ยวก็ล้มอย่าดมต้องมันเหลืองตากระต่ายของคุณเดือดอกสดาวก่อนครับผมก็ดีครับเป็นไงครับเขาท่าใช้ได้ครับเชิญนั่งก่อนครับนายท่านคุณพ่อนั่งก่อนค่ะทางโน้นโอ้สงสัยจะไม่เข้าที่ดมอีกทีครับเป็นไงครับดีมากดีมากเชิญนั่งครับนั่งค่ะคุณพ่อเฮ้ยดูแลหน่อยคุณพ่อหนูมีเรื่องจะบอกคุณพ่อมีเรื่องบอกไปค่ะเฮ้ยพ่อกูไม่เมื่อบอกว่ากูไม่เมื่อเฮ้ยพอแล้วกูไม่เมื่อใจเย็นครับนายเฮ้ยมันเป็นใครเนี่ยบอกว่าไม่เมื่อมันชื่ออะไรเนี่ยอ๋อแนะนำครับไอ้นี่มันชื่อหลุยเป็นลูกพี่ลูกน้องกับผมเองครับแล้วผมก็เพิ่งรับมันเข้ามาทำงานใหม่แทนไอ้คนเก่าที่เพิ่งตายไปเพราะลูกชิ้นปลาระเบิดครับโอ้ไปกินลูกชิ้นระเบิดติดคอตายเปล่าครับมันเบี้ยวค่าลูกชิ้น20บาทเจ้าของลูกชิ้นเอาระเบิดปลาตายยังครับขอโทษครับนายครับคือผมรับเข้ามาเนี่ยเพื่อคุ้มครองปกป้องนายท่านครับโอ้ยแต่ว่าหล่อๆอย่างเงี้ยขอยืมควงสักวันได้ไหมคะแดดดีเดี๋ยวคุณหนูส้มจีนน้องชายผมนะไม่ชอบผู้หญิงหน้าปลวกแบบนี้หรอกคนนี้มีคนน่ารำคาญมากเลยคุณพ่อเดี๋ยวคุณพ่อไม่มีใครสนใจหนูเลยอ่ะเดี๋ยวอะไรเรื่องอะไรอีนางชะมอยกับคุณพ่อพี่นางชะมอยอ่ะทำไมเพื่อให้หนูกินแบบนี้แน่เลยกินแล้วก็ยังขึ้นเสียกับน้องค่ะคุณพ่อใช่ค่ะฟ้องไปเลยเออชะม้อยเป็นงั้นจริงเหรอนี่เหรอเป็นไงคะเป็นไงครับมันไม่ใช่บูดมันเน่าไล่มันออกเลยค่ะคุณพ่อเอ้ยไปไล่เขาได้ยังไงนี่นะมีคนนี้คนเดียวนี่ที่ซื่อสัตย์แล้วก็อยู่กันมานานแล้วเหมือนกับข้าเก่าเต่าเลี้ยงอ่ะจะไปไล่เขาทำไมโอ้ยไม่เอานะคะเนี่ยจ้มตีน่ะไม่ยอมกินอาหารบูดจืดๆของป้าหมอยอีกแล้วล่ะค่ะนี่นี่จ้มตีนเดี๋ยวไหนลองพูดแบบหน้านางเอกดิไม่เอาแล้วนะคะบูดไหนพูดดิไม่เอาแล้วค่ะไม่เอาดิไม่เอาหน้านี้ดิเอาหน้าดีๆหน้าไหนเราพูดแบบสวยๆครับแบบพูดสวยๆอ่ะไม่เอาแล้วค่ะไม่เอาแล้วแล้วแต่มึงจะเล่นเอาอย่างนี้ดีกว่านะสรุปแล้วคุณชะม้อยไม่คิดจะตอบโต้เลยหรอครับผมให้โอกาสคุณชะม้อยพูดนะครับนี่สิงหาไหนนะจอนนี่กูปากไม่ต้องไปพูดกับมันนี่จะไปไล่มันออกพอเถอะค่ะเกมตรงนี้มอยเล่นละครให้ฉันดูคุณท่านรู้ไหมแค่สะอึกสะอื้นเนี่ยสามารถดึงได้เบรกนึงเลยนะครับขับพูดของทุกคนเหมือนสายฟ้าฟาดลงบนหาดทรายที่ไม่มีสายฝนเมื่อไม่มีใครต้องการชะม้อยชะม้อยก็จะไปค่ะโชคดีนะครับเดี๋ยวที่ให้เขาพูดก่อนสิเขาต้องดึงไว้ไหนอีกทีนี่ชะม้อยจะไปค่ะโชคดีนะ อย่าไปเลยชะม้อยอยู่ที่นี่แหละไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นคุณพ่อยังไงคะเนี่ยคุณพ่อก็บอกว่าหาคนดีคนซื่อสัตย์แบบนี้หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วไงแล้วจะไงดีโอเค I see ว่าไงหรือบอกว่า
ทุกอย่างทุกปัญหามันมีทางแก้ได้ครับท่านแก้ยังไงเดี๋ยวผมจะลองสอบถามมันดูครับฮัลโหลเฮ้ยแกปิง Yes ทำไมคุณทำโอเคแล้วใครอยู่ข้างโอเคอีชิปพอไปมีรอแล้วมีใครรู้ไหมครับผมคุยอะไรกันดูสิมันหน้าด้านถามเราอีกใครยังไม่รู้มึงเล่าเอ้าถ้ารู้ก็บ้าแล้วผมคุยกันเองผมยังไม่รู้เลยครับงั้นไปคุยกันหน้าบ้านเลยไปไปจ้ะโอ้ยเดี๋ยวสิคะอย่าเพิ่งไปสิคะพี่ตอนนี้ถ้าไปเนี่ยหนูจะไปด้วยนะคะนี่อย่าไปยุ่งกับเขาทำไมล่ะคะคุณพ่อแหมจะแก้ปัญหายังไงล่ะคะเนี่ยยังอยู่เนี่ยไม่จะแก้อะไรทั้งนั้นหรอกค่ะในเมื่อชะม้อยคือตัวปัญหาอย่างนั้นชะม้อยลาก่อน No you don't go Oh I love youพี่หลุยของเท้าอุ๊ยช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มกาแฟแก้วละ10บาทเองเหรอครับใช่ค่ะคุณพี่มีทั้งกาแฟชาไทยโกโก้ชาเขียวเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะนี่คุณพี่คะถ้าคุณพี่น่ะอยากจะนั่งชิวๆตามสบายนะคะเชิญด้านในร้านได้นะคะโอ้ยดีจังเลยนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ผมรีบเดี๋ยววันหลังผมมาจีบใหม่แล้วกันนะยินดีค่ะคนสวยค่ะตังค่ะสวยค่ะคาปูชิโน่ไม่ได้สั่งมอคค่าไม่ได้สั่งลาเต้ไม่ได้สั่งเอสเปรสโซสั่ง2แก้ว70บาทค่ะแล้วที่ไม่ได้สั่งจะพูดทำไมนะครับให้มันยาวๆพี่ทำพี่อะไรอ่ะยืม200ดิโอ้โหนี่ของเก่า150ยังไม่คืนฉันเลยนะเว้ยไอ้พี่ตั้มแค่นี้มึงทำเป็นทวงเหรอเนี่ยทวงสิวะก็ยืมฉันมาเกือบเดือนแล้วนะเว้ยยังไม่คืนฉันเลยเฮ้ยพี่ผมยืมพี่ไหนเนี่ยที่เชียงใหม่คนอย่างผมมีสัจจะยืมที่ไหนผมคืนที่นั่นอ้าวงั้นเอามาเลย150เอาก็บอกอยู่นี่ไงว่ายืมที่ไหนคืนที่นั่นยืมที่เชียงใหม่ก็คืนที่เชียงใหม่ดิวะแล้วจะไปเชียงใหม่เมื่อไหร่ไม่มีกำหนดมีแต่กาแฟกันไปเลยไม่ต้องมาเถียงกันอ๋อทำไปตีเนี่ยนะคู่นี้มึงอ่ะลุงรู้ทันแล้วลุงสิอ๋อจานไงนะไงจานไปเร็วเสียงยิ่งไม่ค่อยมีนะว่าเฮ้ยตกลงยังไงกันเนี่ยหนูรำคาญแล้วค่ะใจเย็นครับคุณหนูส้มปล่อยคือหลุยมันบอกว่านะถ้าจะแก้ปัญหาทั้งหมดเนี่ยไม่ยากแค่รับพ่อครัวคนใหม่เข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งคนแค่นี้ทุกอย่างก็หมดปัญหาแล้วครับหุบปากหุบปากพัฒนาการเขาจะพูดพัฒนาการไหนกูชื่อจอนนี่ก่อนเธอไม่เคยชื่อพัฒนาการหุบปากนี่นะนี่ตั้งแต่สุพรรณนี่มาพัฒนาการแล้วนะใช่อีกสักพักมึงต้องศรีนครินทร์แน่เลยแจ๋งมากและที่สำคัญเนี่ยมึงจะไปหากุ๊กหาพ่อครัวที่ไหนที่ทำอาหารและถูกปากทุกคนเนี่ยใช่ค่ะมันยิ่งกว่าการงมเข็มในมหาสมุทรอีกนะคะใช่ค่ะและในโลกนี้ไม่มีใครทำอาหารอร่อยเท่าชะม้อยหรอกค่ะ I know that อ๋อเข้าใจแล้วครับมันบอกว่าไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวมันจะไปซื้อรองเท้าอาดิดาสจัดครับและเน้นด้วยว่ามันไม่ได้ซื้อคู่เดียวนะมันจะซื้อไปฝากด้วยแล้วก็ขากลับมันจะมาแท็กซี่เหรอเข้าใจมั้ยเดี๋ยวซื้อฝากรองเท้าฝากพ่อโอเคใช่เหรอคะเนี่ยคุณพ่อเอางี้ดีกว่านี่โทรนัดคุณบิ๊กนะบอกให้มาทานข้าวกับพ่อที่บ้านเราเนี่ยบอกเขาว่าพ่อมีเรื่องจะปรึกษาไปเรียกเขา I don't know Sweet Happy the bomb papa Why is Sweet Happy the man I'm sorry and I'm a bit of pui pui and I'm a bit of head yet Oh you speak it Chat นายครับคือที่เรียกพวกผมมาวันนี้นายมีธุระจะใช้อะไรพวกผมครับคือว่าท่านสังคมเนี่ยนะครับอยากให้พวกคุณนะครับได้มาทานอาหารฝีมือของป้าชะม้อยครับอ๋อแล้ววันนี้มีอะไรทานบ้างล่ะครับก็มีอ่อมผักตบกบผัดเผ็ดเป็ดปัดชาปลาทรงเครื่องหนมเบื้องชาววังแล้วก็หนังไก่ทอดครับเดี๋ยวนะคะแต่ที่คุกกี้เห็นเนี่ยบนโต๊ะมีแค่ไข่เจียวจานเดียวเองนะคะ
ผอิญว่าอาหารที่สั่งมันยังไม่มาส่งครับกูระเบื่อจริงๆเบื่อเบื่อมึงนี่แหละพูดแค่คนเดียวจนฉันไม่ได้พูดแล้วเนี่ยจะจบเรื่องแล้วเนี่ยก็คือกลัวท่านเหนื่อยครับผมพูดเยอะไปเหรอครับเยอะเนี่ยไม่ดูตัวอย่างเลยเนี่ยเห็นไหมเงียบไม่เห็นพูดยาอะไรเลยผมว่าถ้าอย่างนั้นเราก็รีบๆทานกันดีกว่าไหมครับเออกินเลย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 เชิญครับเชิญครับเชิญครับโอเคโอเคเชิญไม่มีข้าวไม่มีอะไรครับลองชิมอะไรครับกินอะไรเดี๋ยวค่ะมากินกลับเปล่าๆเดี๋ยวมันจะเป็นตายขโมยกันนะคะเดี๋ยวเอาข้างนะคะเอามันมีข้าวต้องทานข้าวเปล่าเดี๋ยวคือไข่เจียวครับใช่มันจะได้ดูแบบหาค่ะค่อยๆทานกันนะคะวันนี้ทำสุดฝีมือเลยค่ะบอกได้เลยค่ะค่ะนี่ค่ะคุณชะม้อยครับฮะอะไรครับตักขนาดเนี้ยใส่กระทงเล็กๆมาเถอะครับนี่ชอบกินเลยครับรอเดี๋ยวครับแป๊บนึงอ๋อข้าวน้อยๆแต่ชิมกลับเยอะๆอุ้ยคุณเนี่ยข้าวมันมีเยอะค่ะแต่ถ้าคุณกินกันหมดสักวันนี้แล้ววันหน้าคุณจะเอาอะไรกินกันคะประหยัดประหยัดประหยัดเชิญค่ะบ้านนี้เขาจะกินข้าวเขาจะนับเม็ดกันครับอ๋อเหรอฮะเขานับเม็ดโอเคออกเราก็เราจะเขาหยิบมากันฮะเอาเลยครับตามสบายครับครับผมครับผมโอ้ยโอ้ยดูมากเลยเห็นไหมข้างในมันหาได้ยากนะไข่พวกนี้โอ้โหอะไรเป็นไงร้อนโอ้โหร้อนใช่ไหมครับค่อยกินไม่ร้อนไม่ร้อนเดี๋ยวก่อนครับคุณสังกะสีครับสังคมไข่ไข่ก็ไข่อ่ะดิไข่มันมีเปลือกครับคุณเล่นจริงๆเลยบ้าอะไรทอดไข่ก็มีเปลือกเนี่ยม้อยอะไรคะเธอทำเปลือกไข่ตกไปในไข่เจียวเหรอไม่ได้ทำเปลือกไข่ตกค่ะอ้าวหรือยังไงท่านเจตนาใส่เลยล่ะค่ะอ้าวใส่ไปทำไมม้อยมันจะปุ๊บเปลือกไข่เปลือกไข่ติดฟันผมเนี่ยอ้าวก็คุณไปกินอย่างอื่นเขาไม่ใส่ท่านใส่เข้าไปเนี่ยจะได้ไม่เหมือนคนอื่นไงล่ะคะคุณกินที่อื่นติดฟันไหมไม่ติดยังไงเบื่อใครติดที่นี่อ้าวก็ที่นี่ไงติดคุณจะได้จดจำท่านไปตลอดชีวิตไงคะเฮ้ยงงเลือดค่ะเลือดไม่ลิปติกคุณโอ้โหทำไมถึงโหถึงว่าบอกช่างทาแดงๆเอางี้ค่ะเลิกทะเลาะต่อเถียงกันนะคะดิฉันว่าไข่เนี่ยคงไม่อร่อยหรอกค่ะกลับไปกินปลาอกกะแร้ทอดดีกว่านะคะโอ้โหนี่ก็จ้องแต่จะขายปลาอกกะแร้ให้รู้มั่งสิวันนี้นายเขาเรียกมาทำอะไรของขายดีอยู่แล้วมึงจะโฆษณาทำไมนักหนาวะแล้วไม่เอามาจากไหนแค่ปลาอกกะแร้เนี่ยนั่นเอามาจากอ่าวน้อยจังหวัดประจวบค่ะมันดียังไงเอามาจากที่นั่นก็ช่วยเหลือชาวประมงไงคะพอแล้วคุณก็ถามมันก็ตอบไข่แพ็คเท่าไหร่130ค่ะแพดาดำแพดา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 ดำโอ้ยต้องแบบนี้ลองเคาะใหม่ดิแพดาดำแพดา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 ดำโอ้ยอีแฟนคุณพลมีแฟนหน้าเหมือนซากศพแบบนี้เหรอคะถามจริงคะคุณพลเอาอะไรมาคิสคะไม่ได้คิดครับก็เลยมีซากศพเนี่ยแหละครับ